ก็โดยสมัยนั้นแลหมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสนทิโกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยคือคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปครองผ้าเรียบร้อยแล้วในเวลาเช้าถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่พระนครสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตครั้นกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังภัตตาหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพวกภิกษุเหล่านั้นนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสนทิโกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยคือคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่านักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความรักใคร่พอใจนักในแก้วมณีและกุณฑลและความห่วงอาลัยในบุตรและภรรยาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นพาให้ตกต่ำเป็นเครื่องจองจำที่หย่อนแต่ปลดเปลื้องได้ยากนักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวชเป็นผู้ไม่มีความห่วงอาลัยละกามสุขเสียแล้ว